หลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์เจอปัญหามาแล้วนะคะเมื่อขั้นตอนที่1 นะคะของขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์นะคะต่อมาเราก็จะเข้าสู่นะคะการออกแบบอัลกอริทึมนะคะซึ่งก็จะเป็นการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์นะคะนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหามาออกแบบนะคะซึ่งก็จะออกแบบในไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของซูโดโค้ดหรือโฟลว์ชาร์ตเพื่อที่จะได้นำผลของการออกแบบนั้นไปพัฒนาโปรแกรมต่อไปนะคะซึ่งในหัวข้อของการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมนี้เราก็จะพูดถึง4หัวข้อด้วยกันนะคะซึ่งหัวข้อแรกก็คือความหมายของอัลกอริทึมนะคะประเภทของอัลกอริทึมนะคะหลังจากเมื่อเราทราบความหมายและประเภทของอัลกอริทึมแล้วเราก็จะเข้าสู่การออกแบบอัลกอริทึมด้วยซูโดโค้ดและหัวข้อสุดท้ายก็คือการออกแบบอัลกอริทึมด้วยโฟลว์ชาร์ตนะคะซึ่งในบทต่อไปที่เราจะได้พูดถึงนี้ก็จะเป็นการกล่าวถึงความหมายนะคะว่าอัลกอริทึมคืออะไรมีความหมายอย่างไรและที่สำคัญอัลกอริทึมมีประเภทอะไรบ้างมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีหลักการในการออกแบบอย่างไรนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การออกแบบซูโดโค้ดและออกแบบโฟลว์ชาร์ตได้อย่างถูกต้องต่อไป